คำถามในคลิปนี้ภูจะจุดอันแรกมีสีอะไรใครตอบถูกเป็นคนแรกผมจะทำการปักหมุดใต้คอมเมนต์ไว้นะครับผมอย่าลืมมาตอบกันด้วยนะสังเกตในคลิปด้วยสวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละ1ไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันไอ้เรามันก็หล่อซะด้วยดิก็ว้าวุ่นเลยโอ้ช่วงนี้แม่โดนดีไปเลยพอมาแล้วไอ้ตัวชวนก่อสร้างปัญหามาอีกแล้วว่าไงจะพังรอบมาแล้วนะบ้านอยู่นี่หนึ่งนี่ห้องไหนห้องนี้ไอ้บ้าอ้าวโถใช่ห้องบนมีไรซื้อพลุมาด้วยนี่ไงใช่เปล่าไอ้ตัวก่อความชิบหายมาอีกแล้วมีอะไรไอ้ฉันจะชวนนายไปเล่นพลุช่วงนี้แบบมันไม่มีอะไรทำมันเบื่อเว้ยเล่นเกมก็เบื่อไปเล่นพลุดีกว่าไปเล่นพลุนายจำเมื่อปีที่แล้วไม่ได้เหรอตอนปีใหม่อ่ะตอนต้นปีอ่ะที่นายเล่นพูแล้วไปเผาบ้านเขาอ่ะมาแล้วดีโถใครๆมันก็มีก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรฉันเท่าไหร่แล้วก็จำวันลอยกระทงได้ป่ะที่นายลอยโคมขึ้นไปบนฟ้าลงมาโดนสายไฟฟ้าดับไฟดับทั้งเมืองอ่ะอันนั้นข้าดีดไม่มีใครรู้เป็นฉันเท่าไหร่เหรอแล้วก็จำที่นายไปตั้งแคมป์ในบ้านแล้วก็แบบว่าปิ้งปิ้งนิดกินอ่ะแบบว่าปิ้งเนื้ออะไรกินอ่ะแล้วไฟก็ไม่ป่านายมาหัวรอบดีไม่มีอาการไม่แต่สมัยฉันรู้สึกว่าฉันเล่นไฟบ่อยยังวะก็นายเล่นแต่คอมแบบแปลกๆอ่ะนายไม่รู้ตัวนะแหมมันก็แค่เบื่อได้ทีพอไปเล่นพูดเลยชอบวันวาเลนไทน์ที่นายไปวาเลนไทน์ไม่มีไฟไม่มีไฟเอานายก็เล่นไฟก็นายไปจุดไฟใส่เขาอ่ะนายไปสารภาพรักกับคนที่เขามีแฟนแล้วแล้วนายก็โดนสามีเขาด่านั่นแหละจุดไฟให้ครอบครัวเขาอ่ะอันนี้นับเป็นไฟไหมน่าจะเป็นไฟโกชาอ๋อไฟโกชาจะไปเล่นที่ไหนเล่นในเมืองไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจด่านะกฎหมายนะเล่นตรงเนี้ยฉันดูโลเคชั่นมาแล้วมันมีที่นึงที่เป็นฟาร์มโลชั่นฟาร์มท่านทาคีมานะโลเคชั่นหมายถึงสถานที่สถานที่ภาษาอังกฤษโอ้ยอินเตอร์เนี่ยนี่ไหนเล่นที่ไหนไกลไหมก็ไกลอยู่นะอย่าให้ไปโดนบ้านคนบ้างคนนะเว้ยแม่นายติดคุกแน่แม่ฝั่งนู้นก็เป็นบ้านไม้น่ะไม่มีเชื่อชั้นเชื่อชั้นห้ารอบอ่ะห้ารอบแบบว่าตอนที่ลอยโคมเชื่อชั้นโอ้โหมันสวยแน่นอนไฟไหม้เลยครั้งนี้เชื่อกูไม่มีอะไรหรอกมั้ง Later ที่ไหนเนี่ยบ้านคนไม่ใช่หรอมันก็เดี๋ยวเขาก็ด่าเราอีกไม่ใช่บ้านนั่นหน่อยไม่มีใครอยู่เลยนะฉันมาดูแล้วเอาบ้านล้างหรอฟาร์มเก่านี่เดี๋ยวฉันเข้าไปดูเลยโอ้ฟาร์มเก่าโอเคก็โอ้ยนายก็เตรียมสถานที่ที่ดีนะนายคนดูเท่าไหร่ครึ่งแปดอัน32อันแต่ลองนี่อันแรกคืออะไรแรกโอ้โคตรสูงสวยเดี๋ยวลองจุดละนายจุดว้าวสวยจังเลยใช่ป่ะครับผมแค่เพราะว่าเอ้ยนายนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยนายแปดอันนี้คือผู้แพงเหรออันนี้แพงมากครับบอกเลยแบบนายลองหน่อยอุ้ยนี่มันลูกคีเปอร์ใช่ขอลองจุดละก่อนที่เป็นไอคอนอะว้าวลูกคีเปอร์ได้เห็นว่าในฟาร์มนี่มันมืดๆใช่ไหมเดี๋ยวฉันลองไปจุดข้างในดูเฮ้ยเดี๋ยวยามันจะไม่ดีหรือเปล่าดูได้ดูได้เชื่อฉันไม่เป็นไรหรอกโอ้สวยจริงด้วยแกข้ามาสว่างเลยอ่ะโอ้ยอย่างเฟี้ยวเลยเฮ้ยแย่ๆแล้วเสียไฟมันเริ่มไหม้แล้วข้างนอกอ่ะไฟไหม้เฮ้ยเอาแล้วทำไมอ่ะใครมาเฮ้ยพวกเด็กเบรดทำอะไรกับบ้านของฉันขอโทษครับขอโทษครับผมรู้ทำไม่ถึงการผมไม่ได้ตั้งใจไม่นะนี่มันฟาร์มมรดกของพ่อฉันอีกทีนึงของทวดอีกทีนึงโอ้ยไอ้พวกเด็กเลวรู้ไม่ทำอะไรลงไปนี่เป็นบ้านพ่อมดพ่อมดคืออะไรอ่ะคืออะไรครับแม่งเอ้ยพวกแกต้องโดนคำสาปคำสาปอะไรครับพวกแกภายใน100วันจะเจอกับสิ่งชั่วร้ายถ้าพวกแกไม่ทำตามสิ่งที่ชั่วร้ายบอกพวกแกจะเจอเองพวกเด็กแปลนเอ้ยไม่ใช่พวกที่หนีขอโทษครับขอโทษครับผมรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ตั้งใจครับฉันนอนไม่หลับเลยฉันเครียดมากฉันก็เลยไปหาใน Google เขาบอกว่าบ้านหลังนั้นอ่ะมีพ่อมดเคยแบบอาศัยอยู่จริงในเมื่อแบบ10ปี20แบบ50เอ้ย100ปีดิ100ปีบวกมานานแล้วอ่ะมันก็มานานแล้วฉันก็เลยนอนไม่หลับเลยฉันก็เลยแบบหาทั้งคืนเลยฉันกลัวมากแต่เขาบอกว่าก็แค่แบบเป็นพ่อมดที่เคยแบบว่าเป็นพ่อมดร้ายใช่ไหมทีนี้ก็เคยโดนแบบว่าโดนพวกแบบชาวบ้านเนี่ยขับไล่จนแบบหายไปแล้วหายไปตลอดกาลเลยก็ไม่ได้ยินข่าวเลยเลยแต่บ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่พ่อมดแม่มดแน่เลยใช่แต่บ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครไปแตะต้องเลยนะเพราะเขากลัวแบบพวกคำทรงคำสาปอะไรเงี้ยแล้วแต่นายอ่ะไปหามันจากไหนบ้านหลังนั้นอ่ะก็มันอยู่ในแผนที่แล้วมันไม่ค่อยมีใครไปด้วยฉันก็เลยเลือกโอ้ฉันมาถึงไปฉันนอนแล้วเจอกันเพื่อนเดี๋ยวไว้คุยกันนอนละเฮ้ยเอ้าทำไมประตูบ้านฉันเปิดเนี่ยฉันล็อกไม่ใช่หรอคุณแจ็คเขาอยู่ในกางเกงเดี๋ยวสมุดอะไรอ่ะสมุดอะไรเนี่ยมีใครอยู่ห้องบอกว่าอย่าเลยเว้ยโจรหรือเปล่าห้องน้ำก็ไม่มีห้องนอนก็ไม่มีใครวะสมุดอะไรเนี่ยในวันแรกพ
พวกแกจะรู้สึกว่าในบ้านของพวกแกไม่ได้มีแค่พวกแกแล้วในวันอื่นๆมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะดําเนินไปถึง100วันเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรใครอยู่ในห้องอ่ะออกมาด้วยฉันได้เสียงเท้าของแกไม่มีด้วยว่ามีแค่เราคนเดียวชิบหายแล้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 วเฮ้ยเขียอะไรเฮ้ยดูฉันโดนครูฉันโดนครูในโรงงานดูในโรงงานดูในโรงงานในโรงงานวันแรกพวกแกจะรู้อยู่ว่าในบ้านพวกแกไม่ได้มีแค่พวกแกนั่นแหละนั่นแหละคือเมื่อกี้พอฉันอ่านอันนี้ปุ๊บใช่ไหมมันอยู่ในบ้านหน้าบ้านฉันแล้วก็ประตูฉันเปิดทั้งที่ฉันล็อกแล้วแล้วกุญแจอยู่ในกางเกงแล้วก็ฉันอ่านนี้ปุ๊บมีเสียงคนอยู่ในห้องนอนเดินอยู่แล้วก็ฉันเปิดตัวเข้าไปไม่มีใครเลยฉันว่ามันอาจจะมาขู่นายเล่นๆก็ได้มันอาจจะแบบไม่นายฟังนะเสียงไว้ถึงจะขู่เล่นหรือจะขู่ไม่เล่นสุดท้ายมันก็เป็นการขู่อยู่ดีจริงของนายว่ะกูนอนนี่ละกันคืนนี้โอ้นายกลัวอะไรวะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรบ้านายดิอยู่เองเลยแม่งกลัวว่ะเฮ้ยนอนดีกว่าเฮ้ยเสียงใครเปิดประตูเนี่ยนายไปฉี่หรอเฮ้ยก็ไม่นี่ก็ใครเปิดประตูเกียตื่นแล้วเกียไอ้เกียตื่นแล้ว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 อะไรวะเอ้ยแต่นั่นมีคนเข้ามาไม่ใช่คนผีโจรเหรอผีไหนโจรผีไหนไม่มีใครเลยไม่ได้ไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ของมันวะนั่นลอยเปิดประตูไว้ทำไมเนี่ยจะเปิดบ้านอะไรฉันก็นอนข้างนายอย่าบ้าดิไม่ได้ไปไหนเนี่ยไม่มีใครเลยอุ้ยทิ้งมากเลยสมุดบ้านเลยบ้านนี้ไม่มีประวัติอะไรสักหน่อยนายป้าโอ้ยฉันไม่อยากนอนแล้วเอางี้คืนนี้นายนอนไปเลยฉันจะนั่งเฝ้ายามทั้งคืนได้เลยเพื่อนฉันจะไปนอนโอ้ยแม่งทิ้งกูวันนี้แบบโคตรเหนื่อยเลยอ่ะอาจารย์แม่งกว่าจะปล่อยโคตรดึกโคตรเช้าไอ้ผอ.แม่งแบบนี่มากเลยช้ามากเลยเออประชุมเขาทำไมเขาชอบประชุมตอนเย็นวะทำไมไม่ประชุมแบบตอนเช้าอะไรเงี้ยจะได้แบบกินเวลาอะไรเงี้ยนะชอบประชุมตอนเย็นเขาจะกลับบ้านกันแม่งใช่ต้องโปรยหัวมากเลยคุยเหมือนไม่ที่บ้านเขาไม่คุยด้วยเออที่บ้านไม่คุยด้วยแบบว่านั่นแหละตามนั้นอ่ะคุยแบบเฮ้ยต้องแบบพูดนู่นพูดนี่ไม่รู้ล่วงไม่ซ้อมมะเขือเทศบอกว่านายลำตัวพี่ซื้อเราขาวนี่ไงอ่ะเลือดเนาะซ้อมมะเขือเทศขาวมากนายเคยได้กินเลือดได้กินเลือดเขาเหรอเออมันก็เหมือนกินเลือดเราทั่วไปอ่ะเวลาปากออกขาวไงคืออะไรนั่นมีหนังสือเยอะเพื่อนนายไปฆ่าใครมาหรือเปล่าไม่ใช่จะฟังหนังสือเรียนหน่อยโอ้โหฉันไม่เคยพกเลยโอ้โหมาดึงเอ้ยมาเอากุญแจเปิดห้องนายก่อนดิโอ้ยเร็วโอ้ยเสียงว่าอะไรเนี่ยไปเร็วมันนั่งก่อนนั่งก่อนแม่เฮ้ยเจออะไรอีกแล้วเนี่ยฉันว่าเราไม่ได้เจอไอ้เรื่องนี้ฉันว่ามันไม่มีแล้วนั้นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนอ่ะเออมันก็ผ่านมากี่วันแล้ววะวัน10วันได้มั้งพวกแกจะต้องไปในบ้านที่มีประวัติที่มีตายายหายไปอย่างลึกลับพวกแกจะต้องสืบหาเหตุที่เขาหายไปแล้วหาเขาให้เจอถ้าพวกแกไม่หาเขาจะไปหาพวกแกเองเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าที่ไหนวะแต่ฉันเคยได้ยินเรื่องประวัติตายายที่หายไปอยู่นั้นแบบมันก็ไกลอยู่นะไม่ไปฉันเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันโอ้บ้านฉันนะกูต้องไปเปลี่ยนห้องตัวเองแม่ใส่ชุดมึงแล้วกันฮ่าต้องเปลี่ยนก่อนโถไม่เอาไม่ไปไม่อยากไปเสร็จแล้วเสื้อนายนี่ตัวใหญ่เหมือนกันได้เลยเคียไซส์ XL เนี่ยเอ้ยเคียว่าไงทำไรอยู่เฮ้ยนายเป็นไรอ่ะทำไมตัวแข็งอย่างนั้นนะเป็นไรพูดดินายมานี่ทำไมใครอ่ะเฮ้ยคอหักด้วยเดี๋ยวนะฉันคิดว่าไม่น่าใช่คนแล้วโอ้ยหนีละคุณตาลุงแกอยู่ข้างบนน่ะแบบกระดูกกอกเออเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเฮ้ยเอาไงดีวะเคยอะแจ้งความมั้ยไม่รู้เออหายไปแล้วมันหายไปแล้วโอ้ยหรือว่ามันเป็นคำเตือนจริงๆว่าเราต้องไปหาบ้านตายาย2คนนี้ไม่งั้นเราจะโดนแบบนี้อีกโหยเอาไงดีวะเออเพราะว่าตอนนี้นายเฟเซอร์ไปเดี๋ยวฉันไปรอข้างนอกโอ้แม่งเฮ้ยอะไรวะโอ้โหอะไรมึงลองเปิดประตูดูมึงลองเปิดประตูดูโอ้ยอยู่อีกเหรออุ้ยเคียบ้านนายมีภาพเหรอมีภาพไหมไม่มีก็ที่นี่มันมีประวัติที่ผ่านมาทำไมวะกลัวแล้วนี่หรอบ้านตายายที่เขาเล่าลือกันอ่ะ
ที่นายหาในเน็ตเมื่อกี้โอ้ยนี่สินะจะเข้าไปจริงเหรอเราต้องเข้าปะวะจะเข้าไปแน่นะเออมันผีนะแต่ไม่อยู่บ้านมันก็มีผีเหมือนกันเลยคอขาดเลยนะอยู่บ้านมันก็มีผีเหมือนกันปะวะแล้วมันเป็นห้องยันด้วยก็จริงไม่ถียงเท่าไหร่โอ้ยแต่ไม่เขาจะมาห้องนายแต่เขาเออมาห้องชั้นเหมือนกันดีกว่ามันต้องมาแน่นอนอยู่ใกล้กันชั้นเดียวกันอ่ะฮัลโหลครับเราเช็คกันไหมเผื่อมีคนดีขออนุญาตครับมีใครอยู่ไหมครับมันไม่ใช่บ้านนะเขาเรียกว่าปราสาทนะเนี่ยเขาบอกว่าดีที่ต้อนรับเนี่ยไม่เนี่ยไม่เชสเตอร์คาสเทลเนี่ยชื่อปราสาทเนี่ยเป็นบ้านของเขาแบบวะขออนุญาตนะครับมีใครอยู่ไหมครับขออนุญาตครับอีกรอบครับขอหัวมาหน่อยครับอย่าโผล่แค่หัวก็พอครับโผล่มาทั้งตัวนะครับก็ไม่มีใครนี่ว่ะข้างบนไหมเฮ้ยนายลองหาเบาะแสครับเขาบอกให้เราเขาบอกว่าใช่เบาะแสว่าทำไมเขาถึงตายที่นี่ทำไมเราต้องหาล่ะทำไมเขาไม่ได้เขาหายตัวไปหรือเปล่าไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาไปตายยายเลยนะจะมีคนห้องเขาห้องนอนเขาไหนโอ้นอนเฮ้ยเดี๋ยวมีเขียนสมุดบันทึกด้วยอันนี้บันทึกอะไรวันที่6เฮ้ยอ๋อมันมีถึงวัน1ถึง6ด้วยโอเคอ่านวันที่1ก่อนนะวันที่1สามีโอ้ยแปลว่ายายน่าจะเป็นคนเขียนวันที่1สามีของฉันเจอสมบัติในแม่น้ำใกล้ๆบ้านพวกเราเลยนำมันไปเก็บไว้ในห้องลับของบ้านเราแต่ทำไมเขาถึงเจอตอนกลางคืนแล้วพกมีดไปด้วยโอเคท่านจำไว้นะนี่เคยจำวันที่1วันที่3ช่วงนี้สามีของฉันแปลกๆไปเขามักจะหายไปในตอนกลางคืนแล้วในตอนเช้าก็มักจะมีข่าวว่ามีคนตายฉันสงสัยว่าเขาเป็นคนทำฉันจะต้องแจ้งตำรวจไปตัวก่อนเลยเราอ่านให้ครบใช่ๆๆอย่าพึ่งเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้สามีเขาอ่ะลองดูวันที่5ตำรวจได้จับกุมเขาไปสอบปากคำแต่ด้วยหลักฐานไม่มากพอเขาเลยไม่ถูกจับมันทำให้ฉันระแวงเขามากขึ้นในตอนนี้นะเขาบอกว่าที่เขาหายไปในตอนกลางคืนเขาแค่นอนไม่หลับเลยไปตัดไม้ให้ตัวเองเหนื่อยแล้วก็ถึงได้มานอนอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวเราอ่านเสร็จเราไปดูไหมว่าต้นไม้แถวนี้เจ้าหน่อยถูกตัดไปบ้างเผื่อเป็นหลักฐานได้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าจริงหรือไม่จริงวันที่6ในเช้าตู่ในวันนี้ตำรวจได้จับตัวฆาตกรต่อเนื่องได้ในตอนเช้าสามีของฉันเขาพูดความจริงพวกเราเลยใช้ชีวิตกันได้ปกติโอ้ยโล่งใจไปแล้วเขาถูกแล้วเขาหายตัวไปได้ไงวะเออไม่แน่ใจเหมือนกันเก็บสมุดเล่มนี้ไหมแม่บันทึกเนี่ยแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรนะอาจจะโดนข้อหาไอ้นี่ก็ได้นะเออว่ะรอยนิ้วมือเนาะชิบหายละเออไม่เลยก็เราก็บอกว่าเรามาว่ามีคนขู่เราแล้วกันไหนต้นไหนที่มันเป็นเหลือไม่เหลือไม้เออใช่ว่าน่าจะเป็นต้นนั้นแหละเออตอนนั้นมีต้นไม้โค้งด้วยนี่เออยังไงต่อดีนะห้องลับที่นี่มีห้องลับเหรอห้องใต้ดินอะไรอย่างงี้ป่ะไม่น่านะแถวนี้ไม่น่ามีห้องใต้ดินนะฉันว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่บ้านนี่มันปราสาทนะอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าที่นี่อาจจะมีห้องตรงใต้ดินก็ได้ห้องครัวคุณตาบ้านเขาใหญ่มากเลยนะอยู่2คนตายายได้ไงอ่ะลูกหลานเขาไปไหนหมดอ่ะไม่มีอะไรตรงนี้ฉันเช็คไปหมดแล้วจะมีกลไกประตูอะไรนะเหมือนในหนังหรือเปล่าห้องแล้ววะเฮ้ยไหนเจอเหรอเฮ้ยแซมมี่เจอห้องใต้หลังคาด้วยห้องอะไรวะไม่รู้แต่เราต้องโอ้ยิงด้วยไม่มีกุญแจดิเดี๋ยวฉันหาบันไดปั๊มนะบันไดเออนายหาบันไดมาบันไดตรงนี้จะมีอะไรมาวะมีถ่ามีฟืนไปหมดเลยมีทุกอย่างจริงๆเฮ้ยฉันเจอกุญแจฉันละฉันเจอบันไดแล้วฮะกุญแจอะไรวะฉันเจอกุญแจอยู่ใต้ไอ้นี่ใต้เตาเนี่ยตอนนี้แล้วมันจะมีอะไรวะไม่รู้เฮ้ยอะไรมีหัวกะโหลกเต็มเลยอะไรอ่ะมีสมบัติเต็มด้วยเหม็นมากเออเหม็นจริงรู้ไหมมีสมบัติมันนานมากเลยไปกระดูกแล้วนั่นดิเราเจอแล้วแม่เข้าใจเลยอ่ะฉันว่าสมบัติคุณยายตอนเนี้ยคุณตาคุณยายอ่ะฉันว่าต้องมีคนรู้เรื่องนี้แน่เลยว่ะอ๋อเพราะว่าเขาอ่ะไอ้ที่นายบอกในไอ้วันแรกปะที่บอกเขาเจอสมบัติอ่ะใช่สามีเขาเจอสมบัติไงที่ฉันบอกอ่ะฉันว่านะให้เดานะฉันว่าต้องเป็นตำรวจแน่เลยอ่ะเพราะว่าคุณยายเขาไปแจ้งตำรวจว่าแบบว่าสามีเขาทำตัวพิลึกเกือกชอบแบบว่าไปออกไปตอนคืนหรืออะไรเงี้ยฉันว่าตำรวจอ่ะต้องมาสืบแล้วเห็นสมบัติอะไรเงี้ยเลยฉันต้องว่าตำรวจตาวาวใช่ฉันว่าอาจจะเป็นตำรวจตาวาวได้ผู้ไหนคิดได้ยังไงวะไม่รู้อ่ะแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวนะขึ้นไปดูอีกรอบนึงโอ้ยขนาดใหญ่ก่อนฮึบมีคือหัวกะโหลก1 2 3ศพโอเครู้ป่ะโอเคฉันพอจะสรุปเรื่องนี้ได้แล้วฉันลองเดาก่อนแล้วกันถ้ามันถูกเขาคงไม่มาบ้านเราอีกถ้าเราผิดก็ตามนะแปลว่าฉันขอสมุดเปล่าเล่มนึงขอได้ก็ได้โอเคฉันบอกให้นะโอเคฉันจะเขียนเองเลยนะได้เลยสรุปทั้งหมดมีคนรู้เรื่องสมบัติที่เจอแล้วก็แล้วจะมาปล้นคุณตาก
ับคุณยายตายายคู่นี้นั่นกับตากับยายโอเคอ่ะหลักฐานคือในห้องลับมีศพ3คนโอเคตามนี้แล้วก็แต่ในสมุดมีเขียนไว้แค่ตายายที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จะลองเขียนสรุปดูนะตายายที่รู้ว่ามีคนมาปล้นก็ได้ปะทะกับใครบางคนจนกุญแจก็เราเจอกุญแจอยู่ข้างล่างใช่ไหมตกลงมาทำให้ไม่มีใครสามารถออกไปได้วันนี้และที่ไม่มีใครเจอศพเพราะว่าไม่มีใครรู้ห้องลับแห่งนี้ประมาณนี้แล้วก็น่าจะไม่มีตายายเนี่ยอาจจะไม่มีญาติเลยญาติพี่น้องใช่ว่าตายายไม่มีญาติพี่น้องแล้วทีนี้ถ้าตายายหายไปอ่ะก็ไม่มีใครสงสัยเพราะนรันสังเกตดิบริเวณบ้านหลังเนี้ยไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีอะไรเลยอยู่บนภูเขาเห็นมั้ยดูดิแบบฟาร์มต้นแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยแบบมีแค่เนี้ยดูดิไม่มีอะไรเลยเว้ยน่าเห็นปะไม่มีเพื่อนบ้านตายายน่าจะไม่สนิทกับใครเลยน่าอยู่แค่สองตายายแต่นี้ไอ้ตำรวจคนเนี้ยมันโลภมากเอาไงดีวะเราแจ้งตำรวจหรือว่าไงดีวะใช่ว่านะอาจจะแจ้งก็ได้หรือว่าถ้าเอางี้ดีกว่าตายายครับลองพูดตรงๆไปเลยตายายครับถ้าอยากให้พวกเรา2คนไปแจ้งตำรวจให้กลับมาหาเราอีกทีนึงหรือไม่ก็สงสารอะไรบางอย่างก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากให้เราแจ้งตำรวจหรือให้เราแบบปิดคดีนี้เงียบไปเลยให้พวกเราแค่รู้2คนเฉยๆก็หายไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องมาหาเราอีกโอเคนะเดี๋ยวผมจะเขียนสรุปไว้ตรงห้องไหนห้องนอนเขาอยู่ไหนวะแค่ห้องนี้ผมจะเขียนผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเผื่อมีใครมาเจอบ้านของคุณตายายเขาจะได้เห็นโอเคตอนนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับเจอกันครับโอเคขอครับโอเคไปสรุปเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้สอนรู้ว่าอย่าลบมากเรื่องสมบัติไปเพื่อนกลับบ้านเราก็ดีกว่าวะโอ้ยแม่เลยนั่นดิวันนี้ฉันเพียมากเลยวะเพราะว่าตายายคงไม่มาหลอกเราแล้วใช่ไหมฉันนอนดีกว่าโอ้ยสมุดอีกแล้วโอ้ยหลังจากนี้ฉันจะแบบจะเผาสมุดทุกเล่มในบ้านเลยสมุดที่เขียนว่าในช่วงเวลานี้มีการแข่งขันฟุตบอลอยู่พวกเขาจะแข่งขันเสร็จภายใน20วันพวกแกจะต้องแอบเข้าไปนำลูกฟุตบอลออกมาเพื่อไปโยนที่น้ำตกในเขต8แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคืออะไรอ่ะทำไมเราต้องทำอ่ะมันเป็นขโมยไม่รู้แปลกบ้าอะไรวะเนี่ยแบงเอ้ยตอนก็อีก20วันเราคอยไปกันแล้วกันนะเอ้ยไม่ต้องเรียกไม่อยากนอนบ้านตัวเองเลยวะแกนะนอนฉันนอนบ้านด้วยนายนอนบ้านฉันเป็นนี่เลยโอ้ยไม่เอากลัวกลัวหรือตายายไปหลอกวะเนี่ยมีหลอกเออแบบแบบน้ำแล้วนอนเลยดีกว่านอนละกันงีบแล้วของงีบก่อนโกหกไอ้แก